ดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาในเสื้อของที่บอกว่าทำขึ้นมาจำกัดเลยใช่ไหมคะซึ่งเราจะได้เห็นกันอย่างเต็มสนามแน่นอนนะคะสนามสุพัชราใจในวันศุกร์นี้นะคะแล้ววันนี้ก็ยังแจกลูกฟุตบอลอีก2สโมสรนะคะเป็น2สโมสรสุดท้ายก็มีบางกอกกราส FC แล้วก็ศรีราชา FC ซึ่งศรีราชา FC นะคะแม้ว่าฤดูกาลหน้านั้นจะต้องไปเล่นดิวิชั่น1แต่ว่าความมุ่งมั่นของทีมนั้นไม่ได้น้อยถอยลงไปเลยนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปฟังแล้วก็ดู The Blue Marine นะคะในนัดสุดท้ายกันค่ะขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถทำผลงานให้ดีได้แต่ผมก็ยังพยายามสู้ต่อไปเพื่อศรีราชาครับเรายืนระยะไม่ดีมีประสบการณ์น้อยเพิ่งขึ้นมาครั้งแรกนะครับประสบการณ์ต้องสร้างประสบการณ์ให้ดีกว่านี้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าป่ะครับก็คงต้องอยู่แน่นอนครับคือสาเหตุหลักที่ศรีราชายังยืนหยัดไม่ได้ในไทยพรีเมียร์ลีกครับเด็กเรากระดูกยังอ่อนนะครับเพราะว่าเด็กเราเนี่ยเราเริ่มจากเด็กๆขึ้นมาเลยเป็นเด็กสร้างของเรานะครับเราก็ได้ซื้อตัวที่ไหนมาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็คาดฝันกันหลายปีกว่าจะขึ้นมาไทยลีกแต่ว่าเราแค่2ปีขึ้นมาไทยลีกแต่ว่ามันขึ้นได้แล้วเนี่ยเรากระดูกยังไม่ถึงแล้วต้องกลับไปอีกไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทุกประมาณต่างๆนะครับก็เตรียมไว้สำหรับ15ล้านเท่ากับไทยลีกแล้วก็เรามีสนามเป็นของเราเองเป็นสนามย่านเทียมนะครับแล้วก็มีอาจจะมีไฟฟ้าซึ่งมีความสว่างถึง 1,200 หลักซึ่งถือว่าเป็นสนามที่มาตรฐาน AFC นะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในระดับไหนไม่สำคัญสำคัญอย่างเดียวก็คือว่าเด็กเล่นได้เต็มที่เอาใจแฟนบอลได้ผมถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จครับยังติดตามเชียร์ศรีราชาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในดิวิชั่น1ครับยังติดตามชมและเชียร์ศรีราชาต่อไปครับศรีราชาสู้ๆครับศรีราชาสู้ๆก็ขอให้กองเชียร์ทุกคนช่วยเชียร์ต่อไปครับถึงเราจะอยู่ดิวิชั่น1เราก็จะสู้ต่อไปครับได้มีโอกาสมาขึ้นไทยลีกก็ถือว่ามีประสบการณ์ดีที่สุดแล้วนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อประสบการณ์ยังไม่พอก็ต้องไปหาขึ้นไปอีกยังไงจะต้องเอาแชมป์ดิวิชั่น1กลับมาให้ได้ครับฟังดูแล้วผมว่าปีเดียวนั่นเองใช่ที่ศรีราชาจะไปอยู่ในดิวิชั่น1ก็ต้องกลับมาแน่นอนเลยความพร้อมมีเยอะทีเดียวนะคะทั้งเงินทุนแล้วก็เรื่องของสนามนะคะกองเชียร์ก็บอกแล้วว่าไม่ไปไหนครับผมอยู่ที่จะไปจ้างก็ได้เป็นเล่นกับเล่นชายก็เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับนครปฐมศรีราชา FC แล้วก็สุราษฎร์ยูไนเต็ดนะครับที่ส่งท่านไปแต่ก็ยังไงก็ตามครับขอต้อนรับเพื่อนตำรวจกองทัพบกแล้วก็ศรีสะเกษนะครับที่ขึ้นมาเล่นไทยทีมลีกครับแล้วก็คุณผู้ชมที่สนใจนะคะลูกฟุตบอลทั้งบางกอกกราส FC แล้วก็ศรีราชา FC โทรมาได้หลังจบรายการนะคะที่หมายเลข0853555397ค่ะครับผมเอาละครับจากการที่ช่วง Have a Nice Day นะครับได้มีการพูดคุยกับ4ยอดกองหน้าศูนย์หน้าของไทยทีมลีกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ครับเราจะนำประเด็นเรื่องที่พวกเขาพูดถึงทีมชาติไทยครับประชุมครับที่พักต้นกระยาสำคัญนุ่นสาวขน้อยมีชื่อติดในทีมชาติชุดใหญ่ที่แบรนด์ล็อบสันเจอโค้ชใหม่ซะด้วยคิดว่าเราทั้งสองคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จกับแบรนด์ล็อบสันสำหรับผมคือก็เล่นมานานแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาคือผมจะเป็นลักษณะซุปเปอร์ซับตลอดแล้วตอนนี้ยิ่งวัยผมขนาดนี้ด้วยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผมแล้วก็ทีมชาติคือต้องใช้ผมให้เป็นด้วยมองไปที่พักสิงคโปร์เลยก็สำคัญมากสำหรับการคัดเลือกเอเชียนคัพเราถูกโกรธกับสิงคโปร์คือชอบดีไหมก็ผมก็เป็นคนไทยคนสุดท้ายที่อยู่สิงคโปร์ได้แล้วก็กลับมาเจอกันอีกนะผมคิดว่าผมจะพยายามอานนท์นะครับตอนนี้เราก็มีธีรสินแล้วก็มีธีรเทพครับคิดว่าเราจะแทรกเข้าไปยืนเป็นเด็กคนแรกได้ไหมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรได้ครับเพราะว่ามันเป็นทัศนคติของนักเตะทุกคนนะครับว่า
คือต้องการที่จะเล่นเสียคนแรกครับแล้วก็มันก็ต้องเกี่ยวความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมทำให้โค้ชก็เห็นครับเพราะว่าเปลี่ยนจากโค้ชปิตรีมาเป็นแมนอัลสันทัศนคติของโค้ชก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตัวผู้เล่นก็อาจจะเปลี่ยนแต่ละตำแหน่งครับโจนี่ในอดีตเนี่ยทำประตูสำคัญให้กับทีมชาติไทยหลายครั้งมากยังกระหายอยากมากลับมาติดทีมชาติไทยด้วยผมก็เล่นทีมชาติมาหลายปีครับไม่มีชื่อแต่ก็เสียใจเหมือนกันแต่ก็ณตอนนี้ก็คือผมพยายามที่จะทำหน้าที่ในสโมสรให้ดีสุดเพื่อให้เขาจะมองมาเห็นอะไรเงี้ยแต่ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโค้ชเขาครับแต่ส่วนตัวผมอยากจะมาเล่นอยู่แล้วตัวบอลนี่มีชื่อติดน้องเลือดซีเกมน้องเลือดซีเกมก็คือแล้วประสบผลงานได้ดีมากเลยคนตัวผมจำได้รูปนี้รูปนั้นคิดยังไงติดทีมชาติซีเกมโอกาสที่จะติดรอบสุดท้ายจากเขาแล้วจะทำผลงานได้ดีคิดว่าตัวเองมีความตั้งใจมีความหวังแค่ไหนก็คืออย่างทุกปีอย่างนี้เวลาติดทีมชาติทุกคนติดทีมชาติก็มีความตั้งใจจะเล่นเพื่อรับใช้ประเทศชาติครับนี่เต็มที่ครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นซีเกมครั้งที่3ของผมที่จะได้รับใช้ชาติครับจะเป็นแฮตทริกมันมีไม่กี่คนนะที่ติดทีมชาติซีเกมได้3ครั้งผมจำได้ลูกที่สมปองสอเล็กคนจะยิงประตูได้แล้วยิงประตูไม่ได้ลูกนั้นหลังจากเกมนั้นมีคนพูดถึงเขามากมายว่าโอ้โหไม่น่าจะพลาดถึงขนาดนั้นแต่เชื่อเลยครับว่าลูกนั้นเนี่ยทำให้ตัวเขาเองนั้นมีแรงจูงใจตั้งใจเล่นและผลักดันให้เขาจนกลับมาเป็นศูนย์หน้าที่ระดับของเมืองไทยขนาดนี้ก็ขอแสดงความดีด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ครับทั้งสองชุดก็จะเข้ารายงานตัวกับโค้ชคนใหม่นะครับแป้งรับสั้นค่ะแล้วก็เรื่องราวของ4หนุ่มนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวที่หน้านำให้ดูกันอีกเพราะว่ามีทั้งเรื่องราวของเคล็ดลับเด็กๆอาจจะอยากรู้ว่าพี่ๆเขามีเคล็ดลับอะไรนะคะแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยด้วยนะคะแล้วก็เสื้อของเราค่ะนี่ที่เราใส่กันอยู่นี่ก็คือพนักงานนะครับก็คือเทโรนั้นขอรวมกำลังกองเชียร์ทุกคนของพนักงานในเครือนะคะไปช่วยกันเชียร์เอฟเอคัพรอบชิงนะคะซึ่งเทโรนั้นเข้าชิงกับการท่าเรือนะคะก็หวังว่าพนักงานคนไหนยังไม่ได้โทรไปนะคะได้บัตรฟรีด้วยได้เสื้อด้วยก็รีบโทรกันไปแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราปิดท้ายกันด้วยมือกลองของศรีราชา FC ค่ะทั้งน่ารักแล้วก็น่ากลัวทีเดียวนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามชมแล้วพรุ่งนี้พบกับเรากันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.